ีครับก็อยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์2022ก่อนหน้านี้ผมนำเสนอคอนเทนต์5ไฮไลท์ไปด้วยกันหลากหลายคอนเทนต์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็น5รถแพง5รถที่แรงที่สุดแล้วนะครับในวันนี้ขอเอาใจแบบสนองนี้ตัวเองบ้างก็คือ5รถที่ผมอยากขี่ที่สุดในงานนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมี5รุ่นคันไหนบ้างครับเริ่มกันที่คันแรกเลยครับก็คือตัวนี้เลย MT09 ซึ่งที่จริงต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นโฉมปี2021แต่ว่าทาง Yamaha ประเทศไทยเราครับก็เพิ่งเอาเข้ามาขายเป็นปี2022ทำไมผมถึงอยากให้มันเป็นรถที่น่าขี่ที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับก็คือการปรับพื้นฐานเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดจาก CP3 นะครับมีการอัพ CC ขึ้นมาอีก 42cc ทำให้มันได้กำลังเพิ่มขึ้นในทุกย่านเลยครับทั้งแรงม้าแรงบิดนะครับคือต้นกลางปลายมาเพิ่มขึ้นซึ่งตัวเก่าที่ผมเคยขี่ต้องบอกว่ามันดิบอยู่แล้วอ่ะอันนี้ไม่อยากจะคิดภาพเลยว่ามันน่าจะดิบเถื่อนขึ้นอีกแค่ไหนและไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดในเรื่องของความแรงอย่างเดียวเรื่องของเฟรมอะไรต่างๆครับเฟรมเดลต้าบล็อกอลูมิเนียมเนี่ยก็มีการปรับดีไซน์ใหม่มันบางลงด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้ช่วยลดน้ำหนักให้เบาลงแต่ว่าทางยามาฮ่าก็เคลมว่ามันโครงสร้างแข็งแรงขึ้นตัวสวิงอาร์มีเนียมครับก็มีการปรับยืดในส่วนของฐานล้อเพิ่มด้วยทำให้วิวเบสของรถเนี่ยมันยาวขึ้นแล้วก็ได้รับความมั่นคงในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับตัวชุดมาตรวัดอะไรก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นจอสี TFT แล้วแต่ว่าตรงนี้ไม่มีกุญแจคือมีพวก IMU 6แกนระบบช่วยต่างๆนะครับแบบเรียกว่ายกมาจากพี่ใหญ่อย่างตระกูล R1 เลยก็ว่าได้ในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่คือเอาเป็นว่ามันเป็นรถ Naked ที่เรียกว่า Heavyweight ที่ต้องถือว่าสุดคันหนึ่งแล้วครับสำหรับ MT09 โฉมใหม่คันต่อมาครับเจ้าพญาเหี่ยวครับหลายคนอาจจะเรียกมันว่าเหี่ยวอ้วนแต่สำหรับผมเนี่ยก็ต้องถือว่าเหี่ยวเข้ายิมรีดน้ำหนักมาแล้วระดับนึงนะฮะแล้วนอกจากนั้นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มเข้ามามากมายเลยทีเดียวครับผมก็เลยยกให้เจ้าไฮยาบุสะใหม่เนี่ยเป็นรถที่อยากขี่มากที่สุดคันหนึ่งเพราะเรียนตามตรงว่าซูซูกิไม่ได้มีการตัดรถทดสอบออกมานะครับและยอดจองของมันเนี่ยก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจองไปกันหมดแล้วแทบจะไม่มีโอกาสให้ผมได้ถ่ายพรีวิวเลยตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวแรกๆจนที่มาลงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็มอเตอร์โชว์นี้ฮะถึงได้แบบสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดก็เอาเป็นว่าสำหรับตำนานครับไฮยาบุสะเป็นรถที่ผมอยากขี่สุดรุ่นหนึ่งในงานนี้เลยครับโอเคครับแล้วอีกคันหนึ่งที่ผมก็อยากขี่เหมือนกันนะครับสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกเฉยๆก็คือตัว Z650RS ครับเพิ่งเปิดตัวไปในงาน Motor Expo ปลายปีที่ผ่านมานะครับกับรถที่เรียกว่าเป็น Neo Cafe แล้วกันที่อิงพื้นฐานมาจากตัว Z650 Naked Midsize 2สูบครับซึ่งเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ได้ในเรื่องของความจัดจ้านที่ขี่ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ในบอดี้ของตัว Neo Cafeที่ดูร่วมสมัยมากขึ้นขี่ได้เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเคยลองขี่ตัวนี้ตัว Z900RS ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าแม้เครื่องยนต์จะแรงครับเป็นบล็อก4สูบเดียวแต่น้ำหนักตัวของมันมันหนักค่อนข้างมากทีเดียวนะผมรู้สึกว่ามันขี่แล้วมันไม่พลิ้วมันไม่เหมือน Z900 ไงแต่พอมาเป็นตัว Z650RS อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องแรงมากได้ทอร์คแรงบิดที่ดีครับแล้วน้ำหนักก็ไม่ต้องมากแต่ได้ดีไซน์ในลักษณะแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นรถที่น่าสนใจน่าขี่เล่นรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าจากพี่ๆหลายคนที่เคยลองแล้วก็บอกว่าZ650เป็นรถที่ขี่ดีกว่าที่คิดด้วยครับและผมยังไม่มีโอกาสลองก็เลยมองว่าถ้ามีโอกาสอยากจะขี่ตัว Z650RS คันนี้อีกสักครั้งหนึ่งมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับและก็อยู่กันที่บูธ Hondaซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าผมน่าจะอยากขี่ ADV 350ใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมเคยทำรีวิว ADV 350ไปแล้วนะครับผมก็จะขอถือว่าผมเคยขี่มาแล้วกันก็ผมขอเลือกเป็นตัวนี้เลยครับ DAC 125เจ้าหมาไส้กรอกครับหรือหมาพันธุ์ดัชชุนนั่นแหละเขาเป็นญาติกับเจ้ามังกี้ครับเจ้าลิงแต่ว่าแม้พื้นฐานเครื่องจะเป็นเหมือนกันนะครับเครื่องบล็อก125แล้วก็ลักษณะของไฟกลม LED ทางด้านหน้าแต่
เอกลักษณ์ของระบบส่งกำลังครับมันเปลี่ยนไปก็คือตัวนี้มันไม่ใช่คันมือนะมันจะเป็นแบบเกียร์วนแล้วฮะก็คือลักษณะสไตล์รถแม่บ้านทำให้ผู้หญิงก็ขี่ง่ายใครๆที่ขี่รถแบบธรรมดาทั่วไปก็ขี่ได้ครับเพราะเป็นลักษณะเกียร์วนอ่ะก็เลยเป็นรถที่น่าสนใจมากคือผมดูทรงแล้วครับรูปทรงเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นมีเอกลักษณ์คือเรียกว่าน่าขี่แบบชิลๆอ่ะแบบขี่ไปคาเฟ่ขี่ใช้งานในเมืองก็น่าจะคล่องตัวด้วยครับน้ำหนักก็เบาแล้วแถมซ้อน2ได้ด้วยนะครับมังกี้เนี่ยมันซ้อน2ไม่ได้ไงถูกไหมตัวนั้นเนี่ยเบาะมันค่อนข้างยาวเขาทำมารองรับแบบการซ้อน2ด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวแร็ป125ก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ผมอยากขี่ในงานนี้ครับสำหรับทางบูธฮอนด้ามาที่อันดับที่1ครับรถที่ผมอยากขี่ที่สุดในงานนี้ก็คงจะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากคันนี้นะครับคือ Panigale V4 ST2 นะครับนอกจากมันเป็นรถที่แพงที่สุดในงานนี้แล้วลิมิเต็ดสุดๆขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกครับวันเพรสเดย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มความอยากให้ผมอยากลองขี่คันนี้มากเพราะอย่างที่บอกนะว่าสมรรถนะเนี่ยก็คืออิงพื้นฐานมาจากตัวV4S ครับที่มีกำลัง215แรงม้าจากขุมพลัง V4 90องศา Des Mercedesi Stradale รุ่นนี้ครับให้กำลังออกมาได้215แรงม้านะครับที่ 13,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 123.6 นิวตันเมตรออกมาที่ประมาณ 9,000 รอบต่อนาทีและมีการไล่เบาในส่วนของชิ้นงานคาร์บอนต่างๆมีการใช้เอกลักษณ์ชุดคัดแห้งซึ่งอันเนี้ยถ้าใครเป็นสายดูคติยุคเก่านะครับต้องชื่นชอบเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแน่นอนนะให้มาเป็นชุดคัดแห้งด้วยล้อคาร์บอนนี่ก็โหหลายแสนครับนอกจากนั้นชุดขับครับโซ่สเตอร์เนี่ยก็เป็นชุดของตัวแข่งซูเปอร์ไบค์อีกด้วยครับผมเลยคิดว่าเนี่ยเป็นรถที่น่าลองขี่ที่สุดในงานนี้นะครับสำหรับผมก็จบลงไปแล้วนะกับการพาชมรถที่น่าขี่โดยตัดสินจากตัวผมเองนะครับในนามของทีมงานโมโตราบอลก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดไม่ตรงกับเพื่อนๆหลายคนแต่เนี่ยผมขอวัดจากที่ผมอยากขี่แล้วกันเพราะบางคันผมขี่ไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็สำหรับในคลิปต่อไปผมจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว facebook.com/motorable ครับรบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ real time เลยฮะโอเควันนี้ผมพล motorable และทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ